ตำรวจกองปราบปรามรวบนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยชื่อดังช่อโกงโพสต์ขายและรับพรีออเดอร์กระเป๋าและรองเท้าแบรนด์เนมในไอจีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนบาทแต่ลูกค้ากลับไม่ได้รับสินค้าตามที่สั่งเมื่อเขาขอคืนเงินก็ถูกบ่ายเบี่ยงสร้างเรื่องเท็จบางรายได้รับสินค้าอื่นแทนเช่นกล้องฟิล์มเก่าๆพังๆหรือกล่อง KFC มีผู้ถูกหลอกกว่า100คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า5ล้านบาทอีกกรณีสาวรายหนึ่งสั่งซื้อรองเท้าแตะคลาสสีจากเว็บไซต์ออนไลน์ในช่วงจัดโปรโมชั่น 11/11 จากราคา39บาทลด 76% เหลือ9บาท30สตางค์จึงสั่งซื้อมา1คู่บวกกับค่าจัดส่งรวมเป็น40บาทสุดท้ายได้รับสินค้าไม่ตรงปกเป็นแผ่นฟองน้ำบางๆตัดเป็นรูปรองเท้าใส่เดินแทบไม่ได้การสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ระบาดและช่วงที่มีการจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมในเทศกาลสำคัญทำให้ยอดการสั่งซื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับแนวโน้มการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงข้อมูลจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์1212 OCC ของกระทรวง DE พบว่าระหว่างเดือนตุลาคมปี62ถึงกันยายนปีนี้มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการซื้อขายทางออนไลน์มากถึง 2,300 ครั้งส่วนใหญ่สอบถามขั้นตอนและหลักฐานการร้องเรียนปรึกษาความน่าเชื่อถือของผู้ขายไม่ได้รับสินค้าและถูกหลอกลวงสอดคล้องกับข้อมูลการร้องเรียนมาที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบที่พบว่าเฉพาะปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมมีผู้เสียหายร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการซื้อขายสินค้าออนไลน์เข้ามาแล้วกว่า 2,500 รายสูงกว่าปีก่อนถึง500รายและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องแต่งกายปัญหาที่พบมากสุดได้แก่สินค้าไม่ตรงปกขอคืนเงินไม่ได้สินค้าไม่มีคุณภาพชำรุดบกพร่องไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้จัดส่งล่าช้าและที่หนักสุดคือถูกช่อโกงหลอกให้สั่งซื้อสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้าก็คือช่อโกงหมายว่าทำทีเหมือนกับมีการขายสินค้ามีหน้าเว็บมีหน้าแพลตฟอร์มซึ่งในพวกนี้ต้องระวังก็คือว่ามันมักจะมาผ่านทางเขาเรียกว่าทางเว็บไซต์ต่างประเทศจดโดเมนเนมในต่างประเทศนะครับแล้วปรากฏว่าพอโอนเงินไปแล้วเนี่ยหายจ้อยเลยครับบล็อกช่องทางการติดต่อทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ยากนายสุวิทย์วิจิตรโสภารองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบอกอีกว่าถ้าเป็นข้อร้องเรียนผู้ค้าในแพลตฟอร์มที่จดทะเบียนกับสคบหรือกระทรวงพาณิชย์ส่วนใหญ่ดำเนินคดีได้เกือบทั้งหมดแต่หากเป็นผู้ค้ารายย่อยที่ขายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียเช่น Facebook, IG และ YouTube ส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนจะติดตามตรวจได้ยากมากถ้าผู้บริโภคเนี่ยมีภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอซื้อจากแพลตฟอร์มที่ไม่ได้จดทะเบียนกับสคบไม่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ที่เรียกว่า e-commerce เนี่ยอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงผมต้องเรียนว่ามีความเสี่ยงเพราะว่า1พอมาร้องเรียนที่หน่วยงานภาครัฐหรือมาร้องเรียนที่สคบแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตามตัวบุคคลเหล่านี้ได้พอมันบล็อกช่องทางหรือแพลตฟอร์มในการติดต่อซื้อขายเนี่ยก็ไม่สามารถติดต่อได้ตามตัวไม่ได้หรือตามได้อาจจะยากต้องใช้เวลาสำหรับแนวทางป้องกันไม่ให้ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงผู้บริโภคควรสั่งซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือและจดทะเบียนอย่างถูกต้องกับหน่วยงานภาครัฐตรวจสอบข้อมูลผู้ขายดูเงื่อนไขข้อจำกัดการรับประกันและดูรีวิวสินค้าอย่างละเอียดก่อนทุกครั้งทั้งนี้การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทุกกรณีผู้บริโภคสามารถขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน7วันซึ่งผู้ขายต้องคืนเงินให้เต็มจำนวนและเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าเองทั้งหมดสิริพรกิจประกอบสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน